โอเคไปก็โทรศัพท์ก็แบตจะหมดแล้วที่แอบเสียงแล้วก็โกโปรก็เหลือ 55% แต่ว่าคงถึงบ้านนะวันนี้ว่าแรงงานรถคงไม่เยอะเวียนหัวไม่ใช่อะไรหรอกต้องเล่น PUBG กันในมือถือนะจะอ้วกรอบหลังไม่ไหวแล้วเหลือชุดทีมสุดท้ายวิ่งไม่มองไม่เห็นใครแล้วตาลายน้องก็ยิงเลยไม่ได้ที่หนึ่งเลยเวียนหัวขึ้นไส้ไปหมดเลยไม่ไหวว่านานเลยเล่นเกมพรุ่งนี้มีอะไรบ้างวันนี้ลืมเก็บบัตรเลยอะไม่เปียวมั้งเก็บคอเสื้อก่อนเลยโอเควันนี้ก็อุณหภูมิ39องศานะโอ้โหร้อนเหมือนกันนะเนี่ยง่วงครับพี่น้องครับก็วันนี้ E85 นะไม่ใช่ E85 ที่เติมไปยังเหลืออีกครึ่งถังแดดออกแล้วไม่ได้ใส่เสื้อคลุมแล้วเมื่อวานนี้ก็พอดีตอนช่วงบ่ายไปทำธุระก็เลยไม่ได้ถ่ายวิ่งซื้อแบตไปเปลี่ยนให้รถพ่อนะก็พูดถึงเรื่องแบตรอไปหาทางไปกันนะฮะก็พอแบตมัดท้ายอ่ะเขาปล่อยมือรถหน้าสายเลยนะแบบสะบัดรุนแรงเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากแสดงว่าฟอร์ซ่าตัวนี้ถ้าหน้าเบาผมน่าจะสายนะมันไม่ได้เป็นที่คันไหนเป็นทุกคันแหละอย่างเงี้ยแล้วผมเดิมๆโดดหน้าลงเงี้ยมันไม่เป็นไงแล้วแต่พอแบตไว้ข้างหลังรถอะโอ้โหมันน่าสายอย่างเห็นได้ชัดเลยอะให้แบตลูกเดียวนะโอ้เปิดแว่นก่อนนะแว่นกันแดดร้อนอะไรขนาดนี้ครับโอ้โหร้อนจี๊ดแย่โอ้โหโอ้ยร้อนอะไรขนาดนี้อ่ะโอ้โหเร็วไฟแดงมันลอยอีก30วิโอ้ไม่ไหววะขอปิดหมวกก่อนร้อนจัดช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะแบบว่าโอ้ร้อนจริงอะเมฆเร็วเมฆบางเร็วเออพระอาทิตย์จะเข้าเมฆแล้วโอ้คอยช่วยหน่อยโอ้แดดร้อนมากอะพระอาทิตย์เข้ามาใกล้โลกแน่เลยพระอาทิตย์บังแล้วเอ้ยเมฆบังพระอาทิตย์ให้แป๊บเดียวนะ4-5ไปครับเขียวเช้าก็ตื่นมาซัดมาโอ้ทำไมถนนโล่งจังโ
วันนี้มารายงานนะโอ้โหเมื่อเช้าขับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงโรงเรียนแล้วซับได้แบบยาวๆเลยอย่างนี้ก็น่าจะรถไม่เยอะเช่นกันหรือเปล่าร้อนเจ็ดวิหกห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้เขียวอ่ะเขียวแล้วแดดร้อนโคตรเดี๋ยวนะนี่ไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าปิดสไลเซอร์เปลี่ยนหมวกอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหววะคือเปิดซันไลเซอร์มันลมร้อนก็เข้าหน้าอยู่ดีนะไม่ไหวไปแบบนี้ดีกว่าเย็นมากกว่าผมยาวแล้ววันนี้สงสัยต้องไปตัดผมเลยละใส่หมวกแล้วลำบากนะร้อนด้วยร้อนโคตรวันนี้ก็39องศาไม่ร้อนก็แปลกแล้วเนาะทุกที37องศายังแบบโอ้โหอยู่แทบไม่ได้CRF Rally ตรงไหนเนี่ยของคันนี้เดี๋ยวตาม CRF ดีกว่าเท่ดีเขาน่าจะลูดได้สบายนะตัวเรานี่จะจุกหน่อยจุกนิดหน่อยดูแล้วไม่หน่อยโอ้โหรถนิ่มมากอะดูสิไม่เห็นมีสะเทือนเลยวะรถค่อนนิ่มเลยอะนิ่มดีวะโอ้แถมเทโค้งเลยนะไม่ธรรมดานะเรายังกลัวลื่นเลยรถอะไรวะนะเป็นเหมือนรถอะไรวะเอาไปดูดีกว่าเฮ้ยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดเขาห่วยเอาไปดูพี่น้องทันไหมเนี่ยรถอะไรวะไปไม่คุ้นอ่ะรถอะไรเป็นเหมือนสกูตเตอร์เลยอ่ะรถอะไรวะ
รถอะไรวะเฮ้ยแต่ดูแล้วน่าจะซีซีสูงอยู่นะคล้ายสไตล์ฮอนด้าเลยว่ะไม่ใช่มั้ยรุ่นอะไรวะฮอนด้าฮอนด้าอ๋อ XADV คันใหญ่เหมือนกันเนาะจริงๆเราควรจะลงซ้ายนี่หว่ามันรูดเลยเว้ยเราไม่ได้รูดเลยโอ้โหมันเฉียวไปนิดเดียวทำได้ไงวะเขาทำได้เราจะลงซ้ายพอดีซิ่งเหมือนกันไหมใจร้อนเลยร้อนคือแบบมุดอย่างเดียวเลยโอ้คนหน้าแดงนะจะอยู่ในร่มไหมเนี่ยร้อนมากอ่ะคือลมมันไม่ร้อนอ่ะแต่แสงแดดนี่สุดๆ39องศาแบบขี่มาแล้วโดนลมยังไม่ยุบเลยอ่ะคือ39เลยอ่ะจอดตรงนี้แล้วกันไว้ดูนะระยะไกลเป็น CB นะ650เห็นอะไรไหมวะไม่ใช่รถเราใช่ไหมแสบแขนไปหมดเลยไม่ได้ใส่เสื้อคลุมพี่เขียดใส่แล้วไม่ไหวแล้วร้อนจะเป็นลมใส่เสื้อคลุมอีกแขนดำช่างมันนี่ดำเท่าไหร่หรอดำอยู่แล้วอัดนะกว่าขี่มาตั้งนานไม่ได้อัดนี่ยุ่งเลยไอ้อันเขาเลยลองไปเลยลองเอาไปตามเขาสู้เขาไม่ได้เลย CB ยังไม่ได้ค่าขวดเท่า X-Max เลยนะ เห็น X-Max แล้วกลัวคือพวกนั้นเขาบิดก็ฉีกเราไปเลยนะแต่ CB นี่เดี๋ยวถ้าเขามาล้อเล่นกับเรานี่เราก็แซงเขาไม่ได้โอ้ย X-Max สีดำมันก็สวยเลยว่ะน่าซื้อเก็บไปสักคันมาสวยดีสีดำคือถึงโชว์มันจะตั้งๆมันก็ดูมีเสน่ห์ดีนะถึงหน้ามันจะเล็กไปนิดนึงที่จริงหน้าควรจะใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วจะสมส่วนมากเลยหน้ามันเล็กไปนิดต้องเติมน้ำมันไหมเนี่ยไปเติมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันอะไรพฤหัสไม่หมดสัปดาห์จริงเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ยรถออติคันนี้ก็ร้อนจังไปแล้วครับไปแล้วครับ X-Max เดี๋ยวเราจะตามไปดูฮะย่องเบาไปดูแล้วกันเนาะไปกระตรงกระต่างเดี๋ยวเขาบิดหนีมีรถมาข้างหลังว้าวตระกูลแซดนะฮะมาทำดิ้งฮะ
ราก็ไม่กล้าบิดนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราตามมาดูฮะคันนี้ก็ล้อสีแดงเสียงเล้าๆเลยดีกว่าอ๋อ CB คันนั้นเหมือนจะลงซ้ายแล้วเอ้ยไม่ใช่ลงซ้ายจะยูเทิร์นนะเอ็งแม็กไม่มาว่ะเอ็งแม็กไม่เอาด้วยเว้ยนี่เหมือนมีควันไหลนะเห็นควันออกท่อตลอดเวลาเลยเอ๊ะทำไมรถก็ดูน่าจะใหม่อยู่นะควันไหลๆเหมือนขี่ลากเกียร์โอ้โหทิ้งเยอะไปทิ้งเยอะไปโอ้โหจะทิ้งโค้งไปไหนวิ่งอยู่ประมาณ110กว่ากว่าเกือบ120นะเราก็โดนตูดตามไปผมร้อนสั่นเลยขับช้าเกินเสียงว่าควันไหลจริงนะเนี่ยพยายามมองนะดูควันไหลๆนะน่าจะซัดมาเยอะนะมาคันนี้พยายามมองว่าใช่ควันไหมเนี่ยหรือตามลายมีไอควันออกมาตลอดเวลาเลยนะลื่นนะฮะตรงนี้กระบะมึงจะมาเร็วทำไมวะตรงนี้ลื่นเฮ้เดียวเลยคงไม่นะดูที่เขากำคาร์ดไหมไอ้กำคาร์ดนี่ไงตัวเกียร์นั่นโคเท่โคเท่เสียงเหมือนรถไม่อยากจะวิ่งว่ะคันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่ารถหรือว่าเขาเล่าวิ่งรอบต่ำเนี่ยควันออกท่อเลยเฮ้ยไม่เนี่ยหรือว่ากางเกงยีนส์วะผมไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้กลิ่นควันแต่มันเห็นเป็นขาวขาวมันขาวไม่รู้สิใช่ป่ะไม่รู้ไม่น่าใช่มั้งหมดเลยหายครับเขาบิดหนีแล้วเราก็ตามเนี่ยบิดได้ไหมลูกไปไหมลูกวันนี้รถคึกไหมลูกได้อยู่รถยังทำงานอยู่โอ้โหมุม39องศารถไม่ค่อยแรงหรอกมุมสูงเกินสันยาวฮะไม่มีหมอบให้เรานั่งหลังตรงเลยคือขับช้าไม่ไหวนะฮะร้อนจะตายห่างงอขย่องอยู่ได้ยังไงวะมองไปแต่หน้า4 3 2 1วิ่ง104เอายาวไป150เลยไหมพอก่อนนะพอก่อน140พอฮะวิ่ง
กำลังใช้งานนะความเร็วขนาดนี้ใช้คนเดียวนะความเร็วขนาดนี้ต้องทิ้งโค้งเยอะไหมเอาเข่าแตะพื้นไหมครับเอออย่างนี้เขายังชั่วหน่อยไปมัวย่องอย่างนั้นไม่ไหวว่าร้อนจะตายอยู่ในกระหมวกกันน้องนาวได้ไงวะเออไม่เข้าใจวะหรือรถเราควันไหลบ้างบอกว่าคงยังเนาะถ้าทำไงอ่ะถ้าควันไหลต้องทำวงทำวาล์วใหม่ใช่ไหมก็ตามนั้นอ่ะเนาะไม่อ่ะถ้ามีปัญหาอะไรมากจะเปลี่ยนยกชิ้นอย่างเดียวเสื้อชุดเสื้อมาประกอบเปลี่ยนแม่งยังไงล่ะต้องมานั่งซ่อมให้เหนื่อยไม่ต้องมานั่งบดวาวนะเปลี่ยนใหม่จบกว่ายังไงก็ใช้ยาวๆเลยใส่เสื้อเดิมๆรูปเดิมๆนะเอาไว้ใช้งานฟิตๆคือที่ผมเลือกออโต้นะข้อดีมันมีอยู่อย่างนึงคือไอ้พวกคัทข้างในอ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันไม่มีไงมันลูกสูบแล้วเขาเหวี่ยงอะไรไงเออคือมันก็มีแค่คัดข้างนอกเราอ่ะถ้าลื่นมันก็รู้นะชามเชิมเก่าก็เปลี่ยนไม่แพงส่วนถ้าเป็นมอไซค์ทั่วไปแบบรถเกียร์เวฟอย่างเงี้ยเอาคัดก้อนข้างในหมดแล้วไงผ่าเครื่องดิคือไอ้อะแม่งผ่าเครื่องอย่างเดียวเลยนะของเราข้างในก็เปลี่ยนแค่ผ่อยพานกับคัดทั้งด้านข้างก็แค่ชุดข้างมันแกะง่ายกว่ากันนะไม่ต้องผ่าเครื่องคำว่าผ่าเครื่องนี่มันเรื่องใหญ่ไงผมเลยไม่ชอบเราแค่เนี่ยมีกองดีๆนะกันฝุ่นให้ดีไม่ให้ลูกหลวมใช้น้ำมันดีๆไม่ให้วาล์วพังใช้น้ำมันให้มันปกติน้ำมันเราก็ไม่ปกติกันเล่นเยอะ E85 ก็นั่นแหละแต่ก็ใช้ให้มันดีอะมันก็จะพังยากนะวันหนึ่งมันต้องหลวมอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้วันไหนนะอย่างเวฟร้อยผมอะคือตอนเนี้ยเมื่อก่อนวิ่งยังไงก็เป็นร้อยนะมั้ยลูกโตแต่พอคัดเคิร์ดหมดมันก็วิ่งไม่ไปนะเพราะมันต้องผ่าเครื่องไงแล้วแบบการผ่าเครื่องทีผมก็เอ๊ะต้องลื้อเยอะแล้วถ้าเราไม่เจอช่างดีๆแม่งก็เหนื่อยใจอะเจอช่างแม่งฟันเหนื่อยโอ้ขาโบ้เลยเดี๋ยวสุดทางกันนะสุดทางกันนะเดี๋ยวฟึ่งดูขาวๆร้อนคือร้อนจริงอะขอเปิดหมวกแป๊บนึงนะเบนซ์คันนี้จะไปไหนวะไม่รู้เว้ยเฮ้ยกระบะเหลืองคันนี้ป่ะที่ใช่ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่นะมีไม่กี่คันละพี่กระบะเหลืองไงทักทายนะครับถ้าใช่นะครับรถสวยจริงว่ะซ้ายรถเพียบเลยฮะต้องระวังซ้ายซัดไปเลยใช่โอเคเราอยู่ในร่มใต้สะพานทางโทเวแล้วนะก็สบายเลยไม่ร้อนที่เลือกเส้นทางนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละตอนเย็นเนี่ยเบาร้อนไปหน่อยอย่างน้อยก็สักกิโล2กิโลนะช่วยดับร้อนได้หน่อยคือตอนนี้ลมแม่งตีจากท้องตลอดเวลาเลยอะ
ไม่น่าเชื่อเล่น PUBG 2ตาโอ้โหจะอ้วกเลยอะแล้วก็เจ็บใจโดนระเบิดตาย2ตาเลยหายอุตส่าห์มีเงินเหลือทีมสุดท้ายแล้วนะชิงดำกันทีมสุดท้ายแล้วทีมมัน4คนแม่งโดนระเบิดทีเดียว2คน2คนไม่เหลือเลยไปทีมคือแรงค์แล้วเขาเยอะด้วยแหละโอ้โหแบบเลเวลแม่งจะตันอยู่แล้วน้องยังเลเวลไก่กลางเลเวล20อย่างเงี้ยแต่ผมเล่นวันละครั้งนะเอาแค่วันละที่1พอแล้วเออเลเวลไม่ขึ้นง่ายดีเล่นตานึงเอ้ยที่1ทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยก็สบายดีไม่ต้องไปเก็บหลายๆรอบนะคนอื่นเขาเล่นกันมาหลายรอบผมเล่นมาละรอบมาละไม่ไหวปวดหัวเล่นเยอะไม่ไหวจริงข้างนอกติดอะไรวะโอ้โหจะบอกอุณหภูมิขึ้นไป40องศาแล้วนะครับมาซี่เอาไงโอ้เขามีแต่ยิงวิ่งยิงรถยิงวิ่งยิงเพิ่มอ่ะอุณหภูมิสูงมากถึงว่าทำไมมันยิ่งร้อนไปใหญ่เลยวะอัตราเส้นเบิร์นอยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรนะจุด 3.2 ประมาณนี้วิ่งมาแล้ว176กิโลนะครับเติมน้ำมันเต็มถังอยู่ที่200กว่าบาทวันนั้นเติมแล้วก็ยังเหลืออีก122กิโลยังวิ่งได้นะก็ตีนหนึ่งถังหนึ่งเราจะวิ่งได้ประมาณ300โลนะครับ200บาทประมาณนั้นคิดเป็นเลขกลมๆแต่ถ้ารถติดอาจจะประมาณ240-250โลประมาณนั้นแหละมันก็จะลดไปหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าวิ่งทางไกลๆยาวความเร็วคงที่นะผมว่า300เต็มถังไม่รู้เต็มถังหรือเปล่าผมเติมประมาณ220บาทอะประมาณนั้นก็จะได้ประมาณนั้นแหละ300โลอะไรประมาณนั้นแหละทำไมไม่บิดกันไปวะรถมันนัวเนียนัวเนียเยอะไปไหนรถเนี่ยเดาใจรถยนต์ยังไม่ยากเท่าใดเดาใจมอเตอร์ไซค์นะแม่งเดาใจโคตรยากเลยบอกเปิดช่องนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันไปได้แล้วว่าเบรกอ่ะไม่ตามเลยอ่ะจังหวะนะเนี่ยทางตรงต้องลงๆมันไม่ขี่ไปจะเบรกทำไมเราขึ้นขวาเลยดีกว่าวิ่งเลนบนสุดแล้วเฮ้ยรถเก่งอันนี้ก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ร้อนขึ้นถึง41ไหมเนี่ยโอ้ยพายุเข้าอีกทั้งลูกเธอร้อนคืนนี้จะนอนยังไงวะเนี่ยคือแอร์มันรู้แล้วเดี๋ยวไปทำแอร์ดีกว่าเอาน้ำจากคอยเย็นไปใส่ในแผงคอยร้อนนะช่วยได้นะช่วยได้ช่วยให้แอร์เย็นขึ้นได้นะแต่อาจจะไม่เยอะแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะโค้งมันจะผุแล้วก็จะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ควรแหละไม่มีใครเขาทำมันหรอกเพราะมันจะทำให้โค้งแอร์ผุนะ
ไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่าที่ผมพูดเป็นจินตนาการบ้างผมนะครับแต่ก็พูดไปจากประสบการณ์แล้วเนาะผมเจออะไรมาบ้างเจออะไรแปลกๆมาเยอะบางคนที่เขารู้เขาก็บอกธรรมดาใครๆก็รู้บางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะไม่ได้ว่าไม่โทษฮะคนเรามันต้องมีวันที่ต้องเรียนรู้นะฮะผมเองก็ผมรู้ไม่เยอะนะผมว่าถ้าข้อมูลถ่ายทอดได้นะผมไม่อยากจะดึงจากพ่อมาเยอะๆกว่านี้นะผมเป็นแค่เสี้ยวเดียวของพ่อผมเลยความรู้ที่ผมมีอยู่ในหางอึ่งเลยอยากจะมีความรู้เยอะๆนะแต่ก็ไม่ค่อยใฝ่เท่าไหร่ไม่ได้ค่อยไม่ใฝ่ขี้เกียจมานะนะขี้เกียจเรียนรู้ถ้าส่วนใหญ่นะสมัยก่อนก็ละทิ้งไปตามภาษาวัยรุ่นนะพ่อแม่ทำอะไรเราก็ไม่อยากทำตามที่พ่อแม่ทำนะผมก็เห็นมาเยอะละก็เป็นกันเกือบทุกคนมีส่วนน้อยนะที่จะอยากทำผมก็ไม่ได้เกี่ยงไม่ได้เกลียดค้านแล้วแต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อแบบจริงจังไงผมอยู่กับบ้านแม่ไงผมก็ต้องไปหาเขาทุกวันมันก็เลยจะแบบบางวันก็ไปมั่งไม่ไปมั่งไงมันก็ได้ขาดร้อนถามว่าทำเป็นไหมทำเป็นนะแต่ไม่คล่องนะเพราะไม่ได้ฝึกฝนบ่อยของพวกนี้ไม่ต้องฝึกฝนนะแต่ผมรู้ระบบทุกอย่างแต่ก็มีลืมบ้างนะพูดมานี่คงสงสัยแล้วว่าผมทำร้านอะไรก็พ่อผมเปิดร้านแอร์นะครับก็ทำทั้งแอร์บ้านแอร์รถยนต์ตอนนี้ก็ย้ายจากนครสวรรค์ไปอุทัยแล้วพี่แกก็จะเกษียณตัวเองแล้วเดี๋ยวให้น้องชายผมขึ้นคุมร้านเองนะก็ไม่รู้จะไปได้สวยแค่ไหนนะแต่น้องชายผมเขาอยู่กับพ่อตลอดเขาก็จะเก่งมากซ่อมเสริมได้หมดผมเองผมก็จะรู้สิ่งที่ยากๆคือผมเป็นคนไม่ใช่แนวออกแรงทำนะแต่ผมจะแก้โจทย์ยากๆประมาณนั้นอะไรที่ยากพ่อชอบโยนมาให้ผมทำนะคือบางทีแล้วจะรู้ไหมคือเขาให้เราทำเองศึกษาเองเลยอะถามได้ประมาณนั้นเลยอะแต่ให้ทำก่อนผิดถูกว่ากันอีกทีนึงก็มันก็ยากดีนะท้าทายแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องแก้จดยากนะก็เลยเป็นนิสัยนี้ตั้งแต่เด็กจนโตฮะไอ้เรื่องง่ายๆทำไม่ได้เอาตรงๆเลยเรื่องง่ายๆทำไม่ได้ทำได้แต่ไอ้เรื่องยากๆนะไอ้เรื่องที่แบบไม่มีใครเขาอยากทำอ่ะนั่นแหละผมจะไปทำไอ้เรื่องพวกนั้นแล้วก็บางทีมันทำหมดตัวคนเดียวนะของพวกเนี้ยผมทำไปมันไม่มีใครมาช่วยคิดหรอกมันท้อบางทีผมก็ไม่อยากจะเรียนรู้เนี่ยอย่างงานทุกวันนี้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะผมไม่แตะนะผมไม่เอาผมเหนื่อยผมท้อผมไม่มีคนช่วยคิดนะผมไม่อยากคิดคนเดียวอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนที่ต้องไปเขียนโปรแกรมนะผมไม่เอาไอ้ปวดหัวเปล่าเงินเดือนเยอะก็จริงไม่เอาแล้วไงอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีความสุขอ่ะเราต้องมานอนหลับเพื่อเขียนคิดโปรแกรมให้ออกตื่นมาเขียนต่อสนุกตรงไหนวะคือมันก็น่าภูมิใจนะมันคือการคิดอะไรไม่ออกฮะคือนอนหลับแล้วครับแล้วมันจะคิดออกในฝันนะแต่ต้องฝึกวันนี้คือเรื่องบ้าของผมนะคือคุณต้องฝึกจำฝันตัวเองแล้วเอามาออกกระดาษให้ได้หรือมันโน้ตไว้ให้ได้ไงนั่นแหละครับผมใช้วิธีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในฝันนะใครทำไมผมทำได้วะทำมาเพอร์เฟกต์แล้วก็มีหลายอย่างที่ผมนอนฝันแล้วผมก็ออกมาเขียนเป็นรูปเป็นร่างได้นะก็มีหลายอย่างออกมาสร้างเป็นรูปเป็นร่างได้คิดออกว่าจะแก้โจทย์ยังไงแก้ปัญหายังไงจากการนอนหลับนี่แหละ
อืมเพราะว่าผมไม่รู้จะปรึกษาใครอะถ้าเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับพวกแอร์หรือพวกไฟฟ้าอะไรผมก็จะถามพ่อผมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็บางทีก็รู้แต่ถามเพื่อความเมคชัวร์นะก็บทอะไรไปวันนี้กูก็เป็นเรื่องบ้าๆนะนี่ไม่รู้ใครจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือทำใครมีประสบการณ์หรือฝันแล้วคิดออกแชร์บ้างนะไม่รู้ว่าผมว่าน่าจะมีคนที่เป็นแบบเนี้ยเยอะทุกวันนี้แบบแค่ลงวินโดว์ผมยังไม่ทำเลยอยู่โรงเรียนนี้อะไรพังผมโทรตามให้เขามาเซอร์วิสอย่างเดียวนะไม่เอาแล้วฮะไม่ทำไม่ยุ่งแกล้งไม่รู้ซะจบไม่ต้องไปรู้เลยหรอกไม่อยากรู้อะไรแล้วตอนนี้ผมอยากไปทำอย่างอื่นแล้วสิ่งที่ชอบไม่ไปมาหรือก็ไปเห็นน้ำท่าจะไปก็แต่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้นะยังไงก็ต้องทำงานอยู่ทนทำไปก่อนผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะงานอยากจะไปโบยบินแล้วแต่อย่างว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะที่ต้องทำงานคือหนึ่งก็เรื่องเงินนะนะคนเราก็ต้องหาตังค์เลี้ยงชีพหรือเปล่าไม่จริงมั้งคือผมไปอยู่ป่าผมก็อยู่ได้นะไม่ได้เดือดร้อนนะแต่แค่มันไม่มีใครไปกับผมไงถ้าผมจะไปอยู่ตรงไหนที่ทางผมก็ไม่มีฮะก่อนอื่นที่เราจะไปอยู่ป่าเราก็ต้องหาตังค์ซื้อที่กันนะแล้วเราต้องทำให้สมบูรณ์เพื่อให้คนที่เราอยากให้ไปอยู่ด้วยเขาไปกับเรานะจบวันนี้ก็บ่นนิดหน่อยตอนท้ายโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมไม่รู้คลิปจะลงวันไหนเด้อขอบคุณไว้ก่อนช่วงนี้ไม่ว่างเลยอีเวนต์เสาร์อาทิตย์อีเวนต์ตอนเย็นเยอะมากเฮ้ยบ๊ายบายแค่นี้แหละ